ติดตัวนะครับข้อ3ใหญ่ y แปรผันตรงกับ x y แปรผันตรงกับ x นะครับเอาเขียนเลย y แปรผันตรงกับ xแต่พี่แบงค์บอกเขาว่าถ้าเกิดอะไรแปรผันตัวอะไรเนี่ยเราสามารถเขียนว่าตัวที่เป็นตัวแปรตามเนี่ยนะเท่ากับ k คูณกับตัวแปรต้นถูกไหมครับพี่แบงค์ก็เขียนใหม่เป็น y เท่ากับ k คูณด้วยตัวแปรต้นก็คือ x เช่นนี้นะครับโจทย์บอกพี่แบงค์ว่า y เท่ากับ6ถ้าเกิด x เป็น3โจทย์บอกมาเพื่อให้พี่แบงค์หาค่า kโจทย์บอกมาเพื่อให้พี่แบงค์หาค่า k นะครับพี่แบงค์ก็จะเห็นว่าแทน y เท่ากับ6แทน y เท่ากับ6นะครับ x เท่ากับ3นะครับจะได้ y คือ6ใช่ไหมเท่ากับ k คูณด้วย x ก็คือ3ทำความเข้าใจเนาะย้ายข้างเนาะกลายเป็น k เท่ากับ6หารด้วย3ได้ไหมครับk คือ2ทำความเข้าใจ k คือ2นะครับตรงนี้นะครับคำตอบข้อ1จงหาค่าของตัวจงหาค่าของตัวของการแปรผันข้อ1ตอบครับข้อ1ค่าของตัวของการแปรผันคือ2ต่อไปนะครับข้อที่2 y มีค่าเท่าใดเมื่อ x เท่ากับ11พอพี่แบงค์รู้ k แล้วนะคือ2นะพี่แบงค์ก็เขียนว่าจะได้สมการความสัมพันธ์เป็น y เท่ากับ k ก็คือ2แล้วก็ตามด้วย x นี่ไงจะได้ y เท่ากับ 2x ใช่ไหมแต่เรื่องนี้เนี่ยโจทย์บอกว่า y มีค่าเท่าไรถ้าเกิด x เป็น11เราก็เขียนว่าแทน x เท่ากับ11แทน x เท่ากับ11จะได้ y เท่ากับ2คูณด้วย11ทำความเข้าใจจะได้ y เท่ากับ2คูณด้วย11เราก็กลายเป็นอะไรครับ22เห็นยังนี่คือคำตอบข้อ2ย่อยนะครับต่อไปข้อ3ย่อยนะครับเขาบอกว่าถ้า x เป็น3เท่าของปริมาณเดิม y จะเป็นกี่เท่าของปริมาณเดิมข้อ3ย่อยพร้อม x เป็น3เท่าอีกนิดเดียวนะ x เป็น3เท่าของปริมาณเดิม x เป็น3เท่าของปริมาณเดิมนะครับวงเล็บ 3x นะครับตรงนี้ก็จะกลายเป็น y นี่นะเดิมเนี่ย y มันเท่าอะไร y มันเท่ากับ kx ใช่ไหมครับน้องแต่ว่าตอนนี้ x ถูกเปลี่ยนเป็น3เท่าของเดิมก็คือถูกเปลี่ยนเป็น 3x นะครับมันก็จะเป็น y เท่ากับ k คูณด้วย 3x นี่ใช่ไหมทีนี้เนี่ยต้องดูต่อนะครับ y เนี่ยy ตัวเดิมมันคือ k คูณ x ครับน้องครับแต่ตอนนี้ y ตัวใหม่มันคือ k คูณกับ 3x ครับถูกต้องเมื่อกี้น้องบอกว่า3เท่าแต่เวลาแซงพี่ทำน้องเขียนนี่นะเฮ้ย y ตัวเดิมคือ kx เราก็เขียนว่ามันคือ3คูณกับ k อย่างนี้น้องนี่คือ y ตัวเดิมไงเห็นป่ะ y ตัวใหม่เป็น3เท่าของ y ตัวเดิมน้องเห็นไหมครับคำตอบข้อนี้น้องจะตอบว่าเพราะฉะนั้นนะครับy เป็น3เท่าของปริมาณเดิม y เป็น3เท่าของปริมาณเดิมของปริมาณเดิมของปริมาณเดิมนี่คือข้อ3นะครับข้อ4ครับนิดเดียวนิดเดียวใกล้ละสุดท้ายละน้องถามพี่แบงค์ว่าถ้า x เพิ่มขึ้น 50% y จะเพิ่มขึ้นหรือลดลงกี่เปอร์เซ็นต์แล้วน้องหลายคนก็ตอบเซนดีมากว่าเพิ่มขึ้น 50% ถูกต้องก็ถูกต้องอีกแล้วแหละเพียงแต่ว่าตอนแซงพี่ทำเนี่ยพี่แบงค์เป็นห่วงมากเลยเดี๋ยวพอน้องกลับไปชุดเรียนของเรียนเนี่ยน้องไม่ต้องฝึกเขียนอย่างนี้นะเรามาดูนะครับว่าเขียนในข้อ4นิดเดียว
เป็น x เพิ่มขึ้น 50% เป็นเท่าไหร่เป็น150ส่วน100ของ x ตัวเดิมเท่าไหร่ตอบ y เพิ่มขึ้น 50 เท่าไหร่ถูกแล้ว x เพิ่มขึ้น 50%แสดงว่า x ตัวใหม่เป็น150ส่วน100ของ x ตัวเดิม y ตัวใหม่ก็จะกลายเป็น y เท่ากับ k คูณ x ตัวใหม่ก็คือ150ส่วน100ใช่ป่ะคูณกับ x ตัวเดิมแต่ที่เราบอกน้องแล้วว่า y ตัวเดิมมันคือ kx ไงน้องน้องก็ต้องจัดไอ้ตัวนี้ให้อยู่ในรูป y ตัวเดิมก็คือ kx สบายมากครับข้อแรกสลับที่การคูณกลายเป็น150ส่วน100คูณด้วย kx คูณด้วย kx อย่างนี้เนาะแสดงว่า y ตัวใหม่เนี่ยเป็น 150% ของ y ตัวเดิม y ตัวใหม่เนี่ยเป็น 150% ของ y ตัวเดิมหรือจะกล่าวว่า y ตัวใหม่เนี่ยเพิ่มขึ้น 50% ของ y เดิมก็ได้คำตอบข้อนี้ตอบว่าเพราะฉะนั้น y เพิ่มขึ้น 50% y เพิ่มขึ้น 50%โอเคนะครับขอบคุณทุกคนมากเจอกันวันพรุ่งนี้นะครับทุกคนได้ฉีดแล้วนะครับเมื่อวานได้ข้อ3ครับวันนี้เรามาต่อหน้าที่2นะครับข้อที่4มาดูข้อ4นะครับพีแปรผันตรงกับกำลัง2ของ Q นะครับเขียนเลยที่แปรผันตรงกับกำลัง2ของ Q นะครับเมื่อวานเนี่ยพี่แปรบอกว่า x เนี่ยนะแปรผันตรง y นะครับเราสามารถเขียนเป็น x เท่ากับค่าวงตัวนึงคูณกับ y ได้นะครับอันนี้เป็นนิยามคณิตศาสตร์นะครับปริมาณนี้เรียกว่าตัวแปรต้นนะครับปริมาณนี้เรียกว่าตัวแปรตานะครับเพราะฉะนั้นเราก็เรียนแบบเป็น p แปรผันตรงกับกำลัง2 q เราก็เขียนเป็น p เท่ากับ k คูณกับ q กำลัง2ฐานะพอได้ p เท่ากับ k คูณ q กำลัง2เสร็จนะครับเราก็จัดการแทนค่า p เป็น9แทนค่า q เป็น3ลงไปเพื่อหาค่า k นะครับแทน p แทน p นะครับเท่ากับ9นะครับ q เท่ากับ3นะครับจับได้ p ก็คือ9เท่ากับ k คูณด้วย q ก็คือ3คูณกำลัง2 3กำลัง2ก็ได้9นะครับเราก็ย้าย9ตัวนี้ไปหา9ตัวหน้าซ้ายนะครับก็จะกลายเป็น k เท่ากับ9หารด้วย9เลข1 k กันเป็น1พอได้ k เป็น1เสร็จเราก็ได้สมการจะได้ p เท่ากับจะได้นะครับ p เท่ากับ k ก็คือ1คูณด้วย q กำลัง2ก็ได้เป็น p เท่ากับ q กำลัง2นะครับฐานะทีนี้พอเราได้ p เท่ากับ q กำลัง2เสร็จถ้าเรารู้ p หา q ได้ถ้าเรารู้ q หา p ได้นะครับพี่แบงค์ก็จะแทน q นะครับเท่ากับเศษ5ส่วน2จับได้ p เท่ากับ q ก็คือเศษ5ส่วน2ทั้งหมดกำลัง2ก็จะมีค่าเท่ากับ p เท่ากับเศษ25ส่วน4เศษ25ส่วน4นะครับเราก็ทำเศษเกินให้เป็นจำนวนค่านะครับ25ตั้งหารด้วย4 25ตั้งหารด้วย4 46 24นะครับ p เท่ากับ46 24เหลือเศษ1ส่วน4 6เศษ1ส่วน4นะครับนี่คือข้อ4